ถ้ารู้สึกว่ารักเกมมากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันคือเกมคราวหลังอย่าเอาคนที่เล่นคู่กันน่ะอย่าเอากันเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกอยากจะมีอะไรกับคนที่มาเล่นบัดดี้ด้วยถามจริงเลยลบเกมได้ไหมถ้ารู้สึกว่าลบ ID นี้ไม่ได้อีกอย่าเอากันนี่คือกฎของเราเพราะเรารักเกมมากชีวิตพังไปแล้วตอนนี้อย่าเสียดายเกมเพราะไม่งั้นจะพังยิ่งกว่านี้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะกล้วยอายุเท่าไหร่คะ30ค่ะ30วันนี้มีอะไรจะกล้วยวันนี้อยากจะมาพูดในมุมมองของคนที่เป็นมือที่3แล้วก็อยากศพอ่ะแต่ว่าเราเป็นฝ่ายโดนหลังควานโดนกระทำอะค่ะคือยังเป็นอยู่ถอยออกมาแล้วค่ะแต่ว่าฝ่ายหลวงเขาไม่จบก่อนหน้านี้นะคะท้าวฟาร์มไปเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาได้รู้จักพี่คนหนึ่งในเกมก็คุยมาเรื่อยๆสนิทกันนะคะก็มีการคุยหยอดกันวิดีโอคอลกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็รู้ว่าเขาไม่มีใครก็คุยกันมาตลอดเขาก็บอกว่าเขาโสดแล้วเราก็เชื่อเพราะว่าเราก็ดูจากชีวิตประจำวันเขาคำว่าไม่มีใครจริงๆคือเราเล่นเกมกับเขาคือเล่นเกมด้วยแล้วก็แบบว่าไปกินอะไรวิดีโอคอลกันแทบจะตลอดทั้งวันใช่ค่ะทั้งวันเลยแล้วก็ยันแบบก่อนนอนแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันทิ้งไว้คุยกันได้ประมาณ 5-6 เดือนเขาก็ตัดสินใจมาหาเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นลองมาอยู่ด้วยกันก่อนเพราะว่าถ้าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเราขอหยุดลองมาอยู่ด้วยกันประมาณ2อาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้นะก็ตกลงปล่องชิ้นกันประมาณนี้นะคะเขาอายุเท่าไหร่คะเขาประมาณ26อ๋อเด็กกว่าเราแล้วเราเคยได้ถามเขาไหมระหว่างก่อนนั้นว่ามีแฟนยังหรือโสดสถานะเป็นยังไงเคยถามเขาแล้วว่าพี่มีใครหรือเปล่าเขาก็เลยพูดว่าถ้ามีใครอ่ะพี่คงจะคอคุยกับเราทั้งคืนทั้งวันไม่ได้ช่วงที่ทดลองอยู่ด้วยกันนะฮะช่วงเวลานั้นใช่เพราะเราก็อยู่ห้องคนเดียวก็อยู่ด้วยประมาณ2อาทิตย์อะค่ะ2อาทิตย์กว่าโดยไม่มีพิรุธอะไรเลยว่าจะมีครอบครัวมีอะไรอยู่ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กับเราก็คืออยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงใช่ค่ะใช่เป็นเราก็เชื่อนะ2อาทิตย์มาอยู่กับเราคือมึงโสดแน่นอนอ่ะแล้ว2อาทิตย์ผ่านไปเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากที่เขากลับนะคะเราก็คุยกันปกติจู่ๆเนี่ยมีน้องในเกมเขาไลน์มาบอกว่าทำไมรูปโปรไฟล์เฮียเปลี่ยนเป็นอีกรูปนึงซึ่งน้องในเกมเขาก็รู้ว่าเราคบกันอย่างเงี้ยครับใช่ทุกคนรู้หมดแล้วรูปที่เปลี่ยนเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานค่ะแล้วยังไงต่อพอเลิกงานเสร็จเราก็โทรหาผู้ชายก็ไม่รับแล้วเราก็ส่งข้อความไปว่ามันคืออะไรส่งข้อความกลับมาว่าเดี๋ยวพี่บอกทุกอย่างนะขอเวลาแป๊บนึงตอนนั้นเราก็หน้าชาแล้วว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ชายเขาก็โทรกลับมาเขาก็สารภาพว่าเขาเคยแต่งงานแล้วแต่ว่าแต่งงานกันเนี่ยก็อยู่กันได้แค่ประมาณ2เดือนเขาบอกว่ามันเข้ากันไม่ได้เขาก็เลยแยกกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตกลงจะเลิกกันตรงเนี้ยเราก็เชื่อดูจากการวิดีโอคอลนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอเคเรื่องของเราเนี่ยคือยังไงคุณจะกลับไปคบกับภรรยาคุณไหมหรือคุณเลือกเราคือถ้าคุณเลือกเราเนี่ยเราจะขอให้คุณอ่ะไปเคลียร์ฝั่งนั้นเองแต่เราจะไม่ยุ่งส่วนถ้าคุณเลือกภรรยาคุณอ่ะเราถอยเองเพราะว่าจำได้ไหมคำหนึ่งที่เราเคยบอกพี่ไปว่าถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นตัวเลือกหรือมือที่สามอ่ะเราจะไม่เอาเพราะฉะนั้นเขาไม่กล้าบอกหนูเขาบอกว่าเขาเลือกเราแต่ว่าเวลามันผ่านไป2-3วันเราก็ไม่ได้คุยกันมีวันที่4เนี่ยมาวิดีโอคอลคุยกันไม่ถึง5นาทีสักพักนึงเหมือนเขาชะโงกอ่ะเขาชะโงกมองอะไรหน้าบ้านไม่รู้แล้วก็สายก็ตัดไปเลยสายตัดไปเราก็งงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราก็พลอยหลับไปค่ะจนตอนเย็นของอีกวันหนึ่งเลยเขาก็ไลน์มาบอกว่าเขาส่งภาพจากโรงพยาบาลนะคะเป็นภาพห้องฉุกเฉินเขาบอกว่าภรรยาเขามาอารวาสที่บ้านมาร้องไห้ฟูมฟายขาดสติแล้วก็ชกโน่นชกนี่เข้าของในบ้านพอคราวนี้ฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ช็อกเพราะเราก็โอ้โหไม่คิดว่าผู้หญิงเขาจะเป็นขนาดนี้ค่ะเราก็เลยบอกเขาไปว่าพี่ไม่ต้องเลือกแล้วหนูไปเองเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเราใจแล้วว่าโอ้โหถ้าเป็นขนาดนี้แสดงว่าเขาไม่ยอมแล้วแหละใช่นะคะและหลังจากนั้นประมาณ 4-5 วันก็มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเผอรับสายก็สรุปว่าเป็นภรรยาเขาโทรมาถามว่าแบบว่าตกลงกันว่ายังไงหรอพอเห็นรูปในเกมแล้วว่ายังไงหรอเราก็บอกไปตามตรงว่าเราก็ถามฝ่ายชายตอนนั้นว่าเลือกใครถ้าเลือกเราคุณก็ต้องไปเคลียร์กับภรรยาถ้าคุณเลือกภรรยาเนี่ยเราถอยให้แต่ตอนนี้ขออย่างเดียวก็คือว่าอย่าทิ้งเกมเพราะว่ามันมีส่วนร่วมในนั้นเยอะอะค่ะมีคนต้องการเราเยอะคนเล่นเกมจะรู้บอกตามตรงแต่ว่าเขาบอกแล้วสรุปนี่คือยังไงจะคบต่อเหรอเอางี้ดีกว่าค่ะคุณไปคุยกันเองเพราะว่าเราถอยแล้วเพราะว่าผู้ชายก็เป็นสไตล์ที่โกหกอยู่นะเพราะว่าผู้ชายก็พูดตัดมาว่าแบบว่าผู้หญิงก็พูดถามมาว่าเจอกันบ่อยแค่ไหนผู้ชายก็บอกก็เจอกันไม่กี่วันก็เหมือนเขายังโกหกภรรยาเขาอยู่ก็เหมือนว่าภรรยาเขาอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้ด้วยความที่เขาก็เห็นฤทธิ์อาวาสแล้วนะเขาคงไม่กล้าบอกแล้วเราก็เข้าใจในบริบทนั้นนะคะจนผ่านไปแล้วก็คิดว่ามันจบแต่มันไม่จบอีกอาทิตย์นึงก็มีโทรศัพท์เขาโทรมาเราก็ไม่รับแล้วพอหลังจากนั้นผู้หญิงเขาก็พยายามจะเข้าตัว ID ผู้ชายเล่นเกมอะค่ะพยายามทำทุกอย่างเดี๋ยวนะขอเบรกตรงนี้นิดเดียวนั่นแปลว่าหลังจากที่เคลียร์วันนั้นเรายังเล่นเกมด้วยกันอยู่ถูกไหมเล่นเกมแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันเลยเราคุยกันแบบ 4-5 วันคุยกันทีคือคุยกันว่าเฮ้ย
พี่เติมเกมสิคือคุยกันแค่เรื่องนี้เลยโอเคนี่อาจจะเป็นประเด็นที่คนไม่เล่นเกมไม่เข้าใจอ่ะ ผมเองเล่นเกมทุกวันผมก็มีความไม่เข้าใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเคสแบบนี้เกิดขึ้นกับผมมึงออกไหมออกสิว่าออกอย่างไวเลยคือกูกลัวชีวิตมึงจะสำคัญกว่าเกมได้ไงคือมันสำคัญเพราะเงินมันเยอะหรอครับหรือว่ายังไงหลายหมื่นค่ะเกมที่หนูเล่นเนี่ยจะเป็นเกมที่จะต้องเล่นเป็นคู่อะค่ะแล้วก็จะต้องเล่นเป็นทีมใหญ่ด้วยเอาเป็นว่ามันก็ยังไม่เลยยังไม่จบไงไม่จบแล้วคราวนี้ผู้หญิงเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งในเกมอะเขาเอามาคอมเมนต์ที่ไทม์ไลน์ในเกมอะว่าเราแบบผู้เขาแต่งงานแล้วเราก็เลยเฮ้ยทำไมไม่จบทำไมต้องมาตามด่าคือคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะเราก็ตามลบอะเราก็ลามลบอะไม่ตอบโต้จนวันคืนพฤหัสปุ๊บคราวนี้เขาส่งข้อความมาส่วนตัวเลยประมาณว่าให้ฟรีทำไมทำตัวง่ายจังของมันง่ายไม่มีค่าเป็นได้แค่ของสนุกโต้คราวอย่าบอกนะว่าอย่ามาบอกว่าคืนแฟนให้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็เธอมันแค่ของเล่นก็แค่ผัวเมียในเกมชีวิตจริงเธอคือกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างโอเคซึ่งตอนนี้เขาตามเรามีเราอยู่หรอใช่ใช่ okay. คือไม่จบแล้วก็แล้วตอนนี้เรายังเล่นเกมอยู่ไหมกล้วยไม่อ่อนมา2วันแล้วเพราะรำคาญ okay. นี่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรสำคัญในชีวิตเรานี่ไงใช่ใช่อยากฟังความเห็นของใครก่อนคำถามคือเดี๋ยวขอเล่าก่อนเรื่องอีกสอนนิดนึงนะคะเขาตาม follow ID ของกล้วยเนาะแล้วกล้วยด้วยความที่แบบผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงใช่ก็เลยพยายามบอกเขาด้วยกันที่เราก็เปิดใจคุยกับคนใหม่แล้วเราก็เลยลงรูปคู่แบบกับคนใหม่คือทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราจบแต่ว่าเขาไม่จบงั้นขอปรึกษาเลยแล้วกันว่าจะรับมือยังไงกับเมียหลวงคนนี้ค่ะเขาไม่จบยังไงเวลาเราลงรูปคู่กับคนใหม่ตอนที่ลงเนี่ยลงก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาเพิ่งมาโพสต์แล้วมาส่งข้อความด่าเราเนี่ยแหละค่ะฟังความเห็นของใครก่อนดีครับรวยครับเอาขอเรียงที่เผื่อพี่อ๋องพี่หอมเลยค่ะพี่เผื่อในฐานะคนที่เล่นเกมนะครับเป็นพี่ก็ไม่ไว้ใจแล้วพี่ก็จะไม่จบด้วยกล้วยโอเคความอารวาสของฝั่งเมียหลวงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะแต่เขาก็มีเหตุให้เขาระเบิดอารมณ์และอารวาสนะใช่ขนาดพี่เล่นเกมพี่รู้กลไกของมันพี่ยังอดจะจินตนาการไม่ได้เลยว่าอ่ะมึงจบจริงหรอแล้วมึงนัดเล่นเกมกันทุกวันอย่างเงี้ยก็ยังแชทกันอยู่ไหมล่ะก็ยังติดต่อไหมล่ะก็ถ้าถามพี่ก็คงไม่อยากให้คนที่มาพัวพันในฐานะมือที่3จะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจปากบอกว่าจบแต่ยังเล่นเกมด้วยกันทุกวันพี่ว่าไม่ใช่วะคือเราไม่ได้เล่นเกมออนด้วยกันทุกวันมาเดือนกว่าแล้วโอเคซึ่งพี่มองว่าจากที่เล่ามาถ้าถามว่าอะไรที่มันยังพอจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เมียหลวงยังอารวาสอยู่อะพี่มองว่าเรื่องเกมที่มันยังมีคอนเนคชันกันอยู่มันยังไม่ขาดถ้าพี่แบบพี่จับได้ว่าแบบคนที่พี่รักมีชู้หรือมีอะไรสักอย่างนะแล้วยังติดต่อกันอยู่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะกล้วยไม่มีวันรับได้เลยจบคือจบก็เพราะเกมนี่แหละที่ทำให้มันเกิดขึ้นในมุมของเขาอ่ะนะในมุมของกล้วยอ่ะกล้วยโอเคกล้วยอาจจะบอกกล้วยไม่รู้ความจริงอะไรก็ตามในมุมของเขาเราไม่มีวันรู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรอ่ะถูกปะเขาอาจจะรู้สึกว่ากูเกือบเสียผัวไปก็เพราะไอ้เกมเวรพวกนี้นี่แหละเล่นกันทุกวันไม่ใช่หรอออนด้วยกันทุกวันไม่ใช่หรอมีแคลนมีกลุ่มบ้าบออะไรกันไม่ใช่หรอแล้วทุกวันนี้ยังไม่จบอีกหรอคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอเหตุผลที่เขายังตามราวีอ่ะมันจะเป็นเรื่องเกม 100% หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าพี่ที่ฟังเรื่องที่กล้วยเล่ามาไอจุดเสี่ยงจุดเดียวที่มันยังเหลืออยู่ก็คือยังมีการติดต่อกันอยู่นี่แหละตัดคำว่าเกมไปก็ได้ถ้าเราจะบอกได้ว่าเมียหลวงราวีจริงโรคจิตจริงๆอ่ะให้พี่แบบช่วยเหลือกล้วยแบบเต็ม 100% จริงๆอ่ะมันต้องไม่มีการติดต่อกันแล้วอ่ะสำหรับพี่จบคือจบถ้าอย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าพี่ทีมกล้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่วันนี้ตัดให้หมดติ่งที่ยังเหลือกันอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้ทุกอย่างยังไม่จบก็ได้ถ้าไม่ตัดเขาจะหายบ้าไหมคะพี่ว่าไม่หายไม่หายไม่หายเป็นพี่ก็ไม่หายนะกล้วยเกมเนี่ยหลายคนอ่ะขอร้องมากเลยว่าเอางี้อย่าเลิกตั้งแต่พี่ฟังกล้วยมาตลอดนะในใจพี่คิดเลยว่าถ้ากล้วยตัดเลยพี่จะให้กล้วยไปแจ้งความแต่พอกล้วยยังต้องเล่นเกมกับเขาอยู่หรือใช้ไอดีหรือมันมีเกมเกี่ยวเนื่องกันอยู่เนี่ยพี่ก็เลยไม่กล้าจะยืนยันเต็มปากไงเพราะคิดเหมือนพี่เผือกพูดเป๊ะถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่โอเคผมก็ไม่โอเคแต่หนึ่งสิ่งที่พี่พูดได้นะคือผู้ชายคนนี้ไม่เลือกกล้วยนอกจากไม่เลือกกล้วยแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ด้วยปล่อยให้กล้วยมาเผชิญชะตากรรมแบบเนี้ยโดยที่เขามาโปรเทคอะไรกล้วยบ้างไหมพี่อยากรู้ช่วงที่ผู้หญิงส่งข้อความมาว่าค่ะก็เลยส่งข้อความไปหาพี่ผู้ชายเลยว่าเฮ้ยทำไมไม่จบวะเขาผู้ชายเขาตกใจเขาบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกเขาก็ไม่ได้อยู่กับภรรยาเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันพี่ขอโทษจริงๆซึ่งตอนนี้กล้วยก็ไม่ได้ยุ่งกับผู้ชายคนนี้แล้วถูกปะจริงๆไม่ยุ่งจริงๆโอเคกล้วยสามารถไปซื้อไอดีหรืออะไรจากเขามาได้ไหมคือตอนนี้มีความคิดที่ว่าตอนนี้
ไอดีพาสเวิร์ดเราอยู่กับเราแล้วเหมือนลบให้เราเลยแต่แค่ว่าผู้หญิงเขาแค่ก็เข้าใจว่าเขาระแวงนะคะแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเข้าใจว่าเราก็ไม่ได้อะไรแล้วที่สำคัญคืออยู่ไกลกันอ่ะนั่นเป็นเหตุผลแหละเหตุผลของกล้วยเองนะกล้วยถ้าถามพี่นะเพื่อจะสู้เรื่องนี้ได้เต็มปากนะกล้วยหยุดเล่นเกมไปก่อนอันนี้หยุดได้2วันแล้วค่ะเพิ่งสองวันเองแหมหยุดเลยกล้วยแล้วพูดกับเขาว่าเราหยุดแล้วคุณจะหยุดไหมพูดกับเมียหลวงเขาไปเลยกล้วยบอกเลยว่าฉันถึงขั้นยอมหยุดตรงนี้แล้วเพื่อจะจบปัญหาทั้งหมดลำคาญถ้าฉันหยุดแล้วคุณยังไม่หยุดฉันก็จะไม่ยอมแล้วก็ต้องสู้อันนี้คือคำแนะนำจากพี่เชิญพี่หอกครับคือเจตนาของกล้วยไม่ได้ผิดที่ไม่มีอะไรกับผัวเขาเพราะผู้ชายหลอกใช่เพราะผู้ชายหลอกอันนี้เราไม่ว่าผู้ชายไม่ดีผู้ชายหลอกแต่ทีเนี้ยทุกการกระทำมีผลลัพธ์ตามมาพี่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเมียหลวงผิดเลยนะเท่าที่ฟังกล้วยนะตอนเนี้ยกล้วยต่างหากที่มีความผิดติดอยู่เนื่องจากว่าไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้ 100% ฉะนั้นการที่เมียหลวงยังลาวีอยู่จึงมีเหตุผลก็อาจจะรู้ว่าเมียเขาเป็นบ้าเหรอเขาไม่ได้เป็นบ้านั่นผัวเขาแล้วถ้าผัวเขารู้สึกว่ารังเกียจเมียเขาจริงๆอ่ะผัวเขาเลิกไปนานแล้วพี่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้หลอกทั้งกล้วยแล้วหลอกทั้งเมียใช่เพราะสิ่งที่กล้วยรู้ว่าอาจจะไม่จริงเลยก็ได้ไงอ้าวโทรศัพท์อ่ะมือถือก็มือถือของผัวทำไมถึงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้อ่ะอ๋อเขาล็อกอินในเกมค่ะไอ้ในคอมพิวเตอร์ก็คือเขามีสิทธิ์แล้วผัวเนี่ยไม่กล้าแค่นั้นเองถ้าผัวรู้สึกว่ากูรำคาญเมียมากมึงไม่เลิกไปล่ะตัวผัวก็ไม่เลิกแปลว่าเขาทั้งคู่ยังคงสมัครใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉะนั้นกล้วยต่างหากถ้าเป็นฝ่ายออกมาแล้วเนี่ยเคลียร์ตัวเองให้ได้ 100% ถ้ารู้สึกว่ารักเกมมากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันคือเกมคราวหลังอย่าเอาคนที่เล่นคู่กันน่ะอย่าเอากันเข้าใจมั้ยเข็ดแล้วเป็นตั้งกฎไว้เลยเพราะกูรักเกมมากเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกอยากจะมีอะไรกับคนที่มาเล่นบัดดี้ด้วยถามตัวเองเลยกูลบเกมได้ไหมถ้ารู้สึกว่าเฮ้อกูลบ ID นี้ไม่ได้อีกอย่าเอากันนี่คือกฎของเราเพราะเรารักเกมมากชีวิตพังไปแล้วตอนนี้อย่าเสียดายเกมเพราะไม่งั้นจะพังยิ่งกว่านี้มันพลาดไปแล้วกล้วยไม่ได้ผิดแต่กล้วยพลาดไปแล้วนับจากนี้คือวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องกล้วยอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้พูดกับเขาเลยไม่ได้มีการสื่อสารเลยแต่การที่ให้ใครคนนึงรุ่นน้องไปบอกว่าเฮียเติมเกมหน่อยสิแปลว่ากล้วยยังอยู่ในชีวิตเขาเมียก็ไม่แฮปปี้หรอกเพราะอะไรมึงไม่ใช่คนแค่คุยกันไม่ใช่คนนั่งคุยกันบัวเคยขาหมาเคยขี่มึงควรออกไปจากชีวิตผัวกูได้แล้วนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาแต่เพราะกล้วยยังคงอยู่ในชีวิตไงโดยกล้วยให้เหตุผลเรื่องเกมแต่พี่จะบอกว่าใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานชีวิตจริงก่อนค่อยไปแก้เอาครั้งหน้าครั้งหน้าคือไม่เอาบัดดี้กันถ้ารู้สึกว่ารักเกมขนาดนั้นนะแต่ครั้งเนี้ยไม่เล่นแล้วค่ะเกมเบื่อเนี่ยพี่กำลังจะพูดกับกล้วยเลยนะมาหลายปีเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็มาเจอแบบนี้พี่จะพูดกับกล้วยเลยว่าเกมไม่ได้สำคัญกับกล้วยขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะวันที่กล้วยตัดสินใจโทรและส่งเรื่องมาเนี่ยนั่นแสดงว่ากล้วยทนไม่ไหวแล้วที่มีผู้หญิงคนนั้นมารังควานเราเลยตัดสินใจทิ้งเกมเลย2วันแล้วมาปรึกษาพวกพี่แต่ถ้ากล้วยเป็นผู้หญิงที่รักเกมเข้าชีวิตแบบที่กล้วยพูดมาตอนแรกนะกล้วยจะทนอีนั่นได้กล้วยจะแบบกระชังแม่งมึงเรื่องของมึงใช่จะด่าก็เรื่องของมึงกูรักเกมมากยังไงกูจะเล่นมันจะเป็นอย่างนี้ตอนที่เขาส่งมานะคะหนูก็คุยกับน้องในกิลนะคะหลายคนช่วงนี้ถ้าหายไปอย่าบ่นนะอย่าน้อยใจนะบอกหายไปหน่อยนะรำคาญจบไม่เป็นไรกล้วยถ้ายังรักกันเล่นเกมอยู่ไปหาเกมเล่นใหม่อ่ะแล้วก็ทำแบบที่พี่หอมบอกทีนี้ไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยทำยังไงก็ได้ให้ตัดวงจรนี้และถ้าเขายังมาราวีไม่ว่าใน IG หรือโลกโซเชียลก็ดีหนูก็ตอบกลับเขาไปต่อสู้กับเขาให้รู้สึกว่ามึงได้ผัวผิดอย่ามาด่ากูเพื่อนสองฝั่งเนี่ยปีกันมากอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยด่ามันกลับเลยฝั่งหนึ่งก็บอกเอ้ยอย่าลดตัวไปยุ่งกับคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่กำลังหมายถึงว่าหนูด่าได้เมื่อหนูไม่ผิดณวันนี้ไม่มีมนทินแล้วใช่ไหมใช่ตอนที่มนทินยังติดตัวอยู่มันเหมือนขี้ติดตรวจติดดูดสลัดให้ออกนะคะถ้าเขายังวุ่นวายอยู่ก็ด่าไปเลยว่าพี่ไม่ต้องมาตามด่าหนูหรอกค่ะไปด่าผัวพี่เถอะค่ะหนูว่าหมดเวรแล้วสู้ๆนะคะพี่เดี๋ยวทำบุญไปให้อะไรก็ว่าไปอะไรก็ว่าไปผัวมึงอะพี่ดังนั้นน่ะก็เลยแนะนำว่าไปเล่นเกมงูแล้วกันในโทรศัพท์โนเกียจะได้สนุกเหมือนกันอีกแบบนึงไม่ต้องยุ่งกับใครคือณวันนี้อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วอะกดชักโครกล้างให้สะอาดก่อนตอนนี้ยังไม่สะอาดฉันพูดอะไรไม่ได้ด่าเขาไม่ได้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ